10นาฬิกา9นาทีเซ็ตอินเด็กซ์ตอนนี้ยังบวกอยู่นะครับประมาณ5จุดดัชนีอยู่ 1,565 จุดโดยประมาณครับเราพูดคุยกับคุณกวีชูกิจเกษมนักวิเคราะห์จากหลักทรัพย์พายจำกัดกันนะครับพี่กวีสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบถ้าจะกำเงินสดเอาไว้รอซื้ออยู่ตรงไหนดีถึงจะน่าเข้าไปได้ครับพี่กวีจริงๆแล้วตลาดมันจะอยู่ในรูปแบบของสวิงเทรดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆในไตรมาส3ครับขึ้นก็ยากลงก็ยากนะครับหน้าที่ของเราก็คือเวลาขึ้นเราก็อย่าไม่จำเป็นต้องไปฟอลโล่เวลาลงอย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นจังหวะในการที่จะเข้าไปซื้อมันจะเป็นแบบนี้เพราะอะไรอย่าลืมว่าวันนี้เงินเฟ้อไทยเราประกาศออกมาไม่ดีนะใช่นะครับ7.66% คาดไว้ 7.4%เดือนหน้าเนี่ยน่าจะทะลุ8มีการมองกันว่าเดือนสิงหาเนี่ยอาจจะใกล้10อาจจะใกล้10ตอนนี้ก็ต้องจุดธูปไหว้เทพอะไรดีอ่ะเทพน้ำมันให้ดูแลปกป้องชาวโลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าให้ราคาน้ำมันลงลึกๆแต่ว่าปัญหาคือพอราคาน้ำมันลงจริงๆอ่ะราคาน้ำมันดีเซลในบ้านเราก็ลงไม่ได้เพราะว่าเราต้องเอาเงินไปคืนกองทุนก่อนถูกป่ะเพราะว่าเราเป็นหนี้อยู่แสนกว่าล้านมันก็เลยยิ่งเป็นประเด็นกันใหญ่แต่ข้อดีคือเราก็น่าจะเงินเฟ้อน่าจะขึ้นไปพีคเดือนสิงหาคำถามต่อมาก็คือว่าสิ่งที่ตลาดไทยเราจะต้องกังวลอีกถึงแม้วันนี้เป็นหุ้นเป็นบวกนะผมกับเฉยๆนะอยากบวกก็บวกไปตามตลาดต่างประเทศแต่ต้องระวังว่าเดือนสิงหาที่จะมีประชุมของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมันจะเขาไม่มันโทษทีครับเขาจะแบบขึ้นดอกเบี้ยแบบชิวๆ 0.25% ได้ไหมอ่ะเป็นคำถามที่เดี๋ยวนักลงทุนก็จะถามมาเรื่อยๆจนถึงเดือนสิงหานะเพราะว่าอะไรเพราะเดือนหน้าเงินเฟ้อก็ต้องขึ้นอีกนะค่ะมันจะ 8% นะแล้วสิงหาประกาศออกมาจะขึ้น 0.25 มันดูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแล้วผมบอกได้เลยนะถ้าแบงค์ชาติไม่ขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆนะถึงเวลาเศรษฐกิจโลกหดตัวนะเขาจะไม่มีเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะเขาจะไม่มีอาวุธเก็บไว้ในมือในการลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังและที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าคุณไม่ขึ้นดอกเบี้ยเดือนสิงหาแบบเยอะหน่อยนะครับให้ตลาดสะเทือนนิดนึงเนี่ยแต่อเมริกาเนี่ยเดือนหน้าเขาจะขึ้น 0.75 แล้วอ่ะครับแต่คุณก็ยังไม่ขึ้นอีกนะแล้วเดือนถัดไปเขาก็จะขึ้น 0.5 แต่คุณมาขึ้น 0.25 โอ้ความต่างของดอกเบี้ยเนี่ยมันมหาศาลเลยนะแต่เงินเฟ้อคุณน่ะไม่ได้แพ้เขาแล้วนะตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมกลัวด้วยความที่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังดูชิวๆอยู่นะกับเรื่องนี้แต่ว่าไอ้การที่เราอาจจะเห็นเงินไหลออกเนี่ยไอ้เงินไหลเข้าไหลออกระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าได้แต่ถ้ามันเป็นภาพแบบนี้ผมกลัวว่าเงินมันจะไหลออกมากกว่าเงินไหลเข้านะครับมันก็จะเกิดสวิงเทรดในไตรมาส3ในเรื่องนี้แล้วก็อย่าลืมผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยถึงแม้จะออกมาแต่ผมเชื่อได้เลยว่าจะมีการส่งสัญญาณว่าผลประกอบการไตรมาส3อ่ะอาจจะไม่ดีซึ่งไม่ต้องไปถามใครก็ดูว่าไม่ดีถามตัวเราเองเถอะนะครับเอาวันนี้ป้ายโฆษณาว่างเยอะไหมล่ะเวลาคุณขับถนนบนท้องถนนน่ะเยอะค่ะเยอะตอนนี้ผมเห็นเหลืออยู่ป้ายของคนคนเดียวอ่ะตั้งอยู่อ่ะเห็นจนผมหลอนแล้วอ่ะเห็นจนผมหลอนแล้วอ่ะคือคุณก็เห็นอยู่ว่าการโฆษณาไม่กระทั่งวันนี้ถ้าใครทำ YouTube นะฮะไม่เชื่อช่องTNN ลองดูสิถ้ารายได้จะช่อง YouTube ถ้ามีนะถ้าเปิดเนี่ยเราก็จะรู้ว่ายอดวิวก็เท่าเดิมนะแต่ทำไมรายได้ที่ส่งมาจาก YouTube อ่ะมันลดลงซึ่งเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามีคนเข้าไปโฆษณาผ่าน YouTube เนี่ยน้อยลงครับก็แสดงว่าธุรกรรมมันแย่ลงแล้วเรื่องปลดพนักงานนี่ก็มาเรื่อยๆมาเลียงๆนะนะครับในประเทศไทยก็มีนะตรงนี้ทำให้ผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไปสะท้อนภาพเนี่ยกลัวกันเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งกลัวลงมา 1,500 นะครับหรือว่าต่ำกว่า 1,550 หรือจะเริ่มรับแถว 1,540 ทยอยรับได้เพราะอะไร
เพราะผมเชื่อว่าปลายปีเนี่ยไอ้ความกังวลที่ผมพูดมาเนี่ยจะหายไปชั่วคราวขอย้ำนะชั่วคราวค่ะ1คือเงินเฟ้อไทยเราจะเริ่มลดลง2ตลาดรับรู้ข่าวเรื่อง earning ไปพอสมควรแล้วนะครับ3ดอกเบี้ยของไทยเราเนี่ยได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาละเพื่อสะท้อนเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นแล้วแล้วก็ความกังวลแล้วที่สำคัญก็คือนักท่องเที่ยวจะเข้ามาในไตรมาส4อย่างสวยงามนะครับแบงค์ชาติเอาไม่ใช่แบงค์ชาติงงละสนามบินสุวรรณภูมิ AOG คาดการณ์กันว่าจะมีเข้ามาเดือนธันวาคมเนี่ยเข้ามาวันละแสนวันละแสนนี่คือเดือนธันวาคมนี่ก็3ล้านแล้วนะค่ะสาธุนะครับถ้าเข้ามาได้จริงๆถึงผมว่าเชื่อว่าเข้าว่าตอนนี้ Thailand Pass เนี่ยที่เป็นอุปสรรคหลักใหญ่ที่สุดในการเข้าประเทศไทยถูกปลดแล้วค่ะอย่าเอาขึ้นมาอีกนะโมโหอย่าเอาขึ้นมาอีกเพราะตอนนี้ผมได้ยินข่าวเรื่องโควิดแล้วติดเยอะขึ้นไงใช่ๆคนกลับมากลัวคือผมกลัวไงผมกลัวว่ารัฐบาลจะแบบยกเลิกอะไรอย่างเงี้ยคือมันห้ามไม่ได้แล้วตอนนี้มันติดแบบมันต้องเป็นโรคประจำถิ่นแหละทั้งวันเลยเพราะถ้าเราห้ามเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกลับไปเข้าอีลูปเดิมแม้กระทั่งจีนเนี่ยวันนี้เขาก็เริ่มยอมรับว่าจำเป็นแล้วล่ะจะต้องเปิดประเทศละกักตัวน้อยลงอะไรพวกนี้นะครับเราก็เริ่มเห็นทัวร์จีนนะมันนั้นดีใจมากเลยมีธงถือที่หน้าสยามผมไปที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์อ่ะแล้วมีธงถือนำอ่ะเฮ้ยทัวร์จีนมาแล้วเว้ยดีใจมากเลยอ่ะนะโอ้โหอยากจะเข้าไปกอดเขายังไงก็ไม่รู้อ่ะคือแบบผมคิดถึงคุณมากอะไรแต่ตรงเนี้ยครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นดาวไซด์ที่ลิมิตแล้วก็มีอัพไซด์จากเรื่องนี้แล้วก็ช่วงปลายปีเป็นไปได้ว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของเราจะเป็นบวกความคลายกังวลตรงนี้จะทำให้หุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวด์กลับขึ้นไปในไตรมาสที่4เนี่ยแถวประมาณสัก 1,630-1,640 แต่ผมยังเชื่อว่าปีนี้ตลาดหุ้นไทยจะได้ผลตอบแทนติดลบต้นปีหรืออย่าจำตัวเลขนี้ไว้นะต้นปีเราเปิดดัชนีตอนวันที่30ธันวาคมปิดดัชนีที่ 1,657 จุดนั่นคือตัวเลขที่จะไม่เกินจากตัวเลขนี้ในปีนี้เพราะเรามองว่าทั้งปีตลาดหุ้นไทยจะติดลบนะครับเพราะว่ามันบวกปีลบปีอ่ะปีที่แล้วบวกไปละแต่ว่าผมไม่ได้ใช้วิธีนั้นนะแต่ผมมองว่าด้วยสถานการณ์ที่มันแย่ขนาดนี้และปีหน้าอาจจะแย่กว่านี้เนี่ยหาเหตุผลยากมากเลยที่ผลตอบแทนของตลาดหุ้นของไทยหรือของทั่วโลกจะเป็นบวกในปีนี้ครับโอเคเราฟังเหตุผลเราฟังคำแนะนำเราฟังกลยุทธ์ที่เหมาะในช่วงเวลาไตรมาส3กันไปแล้วทีนี้ถ้าพี่วีบอกว่าถ้าเห็นจังหวะที่มันมา 1,550 หรือต่ำกว่าเนี่ยจริงๆเราเข้าไปทยอยรับได้มันมีหุ้นที่พอจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกท่ามกลางสภาวะลบในช่วงนี้ได้ไหมคะรู้หรือเปล่านี้ก็รวยตายไปแล้วนักลงทุนนักคนฟังเขาคงคิดอะหวยถ้าไอวีมันรู้มันคงไม่มานั่งทำงานอย่างนี้หรอกอะไรเงี้ยเอาตามแต่ไม่ตอบก็ไม่ได้เอาตามที่เป็นเหตุและเป็นผลนะผมกลัวหุ้นกลุ่มพลังงานเพราะมันเหวี่ยงเกินไปความเสี่ยงในการลงทุนไม่คุ้มค่าการลงทุนทีนี้ตัวที่จะมาแทนหุ้นกลุ่มพลังงานได้เนี่ยเราก็ต้องมองไปที่กลุ่มธนาคารกลุ่ม ICT ถูกป่ะเพราะว่าดีเฟนซีฟกลุ่มค้าปลีกกลุ่มโรงพยาบาลที่ดูเป็นดีเฟนซีฟมากกว่าถูกไหมครับมันหุ้นกลุ่มนี้ผมเชื่อว่ามีประโยชน์อ่ะถ้ามีโอกาสที่จะเวลาลงน่าซื้ออย่าบอกว่ากำไรลงมาก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยปรับเราค่อยสะสมกลุ่มธนาคารหลักๆคือผลประกอบการไม่ได้แย่นะครับสินเชื่อยังคงเติบโตฐานะทางการเงินแข็งแกร่งแล้วก็ valuation ไม่แพงเลยจริงๆอันนี้ยอมรับด้วยฐานะทางการเงินที่ดีขนาดนี้นะครับแล้วก็กำไรจะเติบโตไปอีก2ปีเงินปันผลใช้ได้นะครับขนาดตัวใหญ่ยัง 3-4% เลยนะครับไม่ต้องนับไปทิสโก้ KKP นั่น 6-7% นะครับกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจทดแทนหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีได้กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มโรงพยาบาลตอนนี้คนไข้ต่างประเทศเริ่มกลับมาแล้วแต่ตัวที่วิ่งไปก่อนเลยคือบำรุงราษฎร์เชื่อไหม90บาทตอนโควิดวันนี้ไปดูแพ้ท่านผู้ชม180แล้วค่ะ2เท่าแล้วค่ะ 100% เฉยเลยแต่ BDMS อย่างBDMS ขึ้นมาจาก17มาเป็น25ถ้า2เท่าจริงๆต้อง 3-4 แต่ก็ไม่ได้มองขนาดนั้นนะแต่ผมมองว่าสัก30 28 30เนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้สำหรับตัว BDMS หรือว่าจะเป็น BTH เป็นโรงพยาบาลขนาดกลางเพราะไตรมาส3กำไรของกลุ่มโรงพยาบาลจะดีมากเนื่องจากเป็นไฮซีซั่น
ผมก็จะดูเรื่องของผลประกอบการจะดูเรื่องของราคาหุ้นจะไม่เชียร์ BH พร้อมเดวินไปไกลละกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวมินเซนเทลอะไรขึ้นไปหมดแล้วถูกป่ะผมจะไปเชียร์บาฟเพราะบาฟจะได้ประโยชน์จากจำนวนเที่ยวบินที่บินเข้ามามากขึ้นเติมน้ำมันมากขึ้นนะครับเชื่อไหมว่าจำนวนเที่ยวบินกลับมาเร็วกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวตอนนี้จำนวนเที่ยวบินเนี่ยกลับมาแล้วครึ่งหนึ่งของก่อนเกิดโควิดจำนวนนักท่องเที่ยวยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคุณเก็บบ้างจำนวนท่องเที่ยวแค่7ล้านเองนะ7ล้านจาก40ล้านคนนะแต่จำนวนเที่ยวบินกลับมาครึ่งหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าคุณต้องรีบเข้ามาจองเวลาในการลงแล้วก็คุณต้องเอาไฟมาลงก่อนต่อให้ไม่มีคนเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยช่วงดีๆของเวลาที่จะมาลงเพราะเขารู้อยู่แล้ว6เดือนข้างหน้าต้องมาแน่ช่วงดีๆจะไม่มาไม่งั้นคุณก็ต้องมาลงตีสามอ่ะใช่ป่ะหรือก็ต้องออกแต่เช้าซึ่งทัวร์เขาบอกว่าเฮ้ยฉันอยากลงเช้าแล้วออกดึกฉันไม่อยากจะลงดึกแล้วออกเช้าเสียเวลาได้ต้องเสียค่าโรงแรมเสียค่าอาหารอีกมื้อนึงเขาไม่ทำหรอกนะครับก็ต้องรีบเข้ามาจองเพราะฉะนั้นผมชอบบาร์นะครับในเรื่องของท่องเที่ยวแล้วก็ค้าปลีกเมื่อวานนี้ CPO เห็นแกว่งๆนิดนึงเพราะว่ามีลิซ่าเข้ามานะครับซึ่งจะจ้างเราอ่ะจะไม่ลงนะครับจะจ้างลิซ่าแพงหน่อยราคาก็เลยแต่จริงๆเนี่ยต้นทุนในการจ้างลิซ่าน้อยมากนะนะครับเทียบกับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของเขาแล้วเนี่ยตัว CPO ก็ยังน่าสนใจเพราะว่าผมยังคิดว่าเป็นสินค้าจำเป็นนะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้แหละคือหุ้นกลุ่มที่คิดว่าลงมาน่าจะเออแล้วก็ขอบอีกหนึ่งแอดวานอีกตัวนึงนะครับหุ้นกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจเวลาปรับฐานลงมาหรือว่าจะซื้อตรงนี้แล้วก็ไปทยอยซื้ออีกไม้หนึ่งในช่วงที่ปรับฐานก็ได้ได้ขอบคุณมากครับพี่กวีขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ยังมีอีกหลายกลุ่มที่พอเลือกซื้อได้ตอนที่ดัชนีต่ำลงมาประมาณสัก 1,550 หรือต่ำกว่านั้นนะครับพี่กวีชอบแกล้งให้เสียอาการตลอดเลยนะคะก็ไม่อยากคุณผู้ชมเครียดด้วยแหละวันนี้ก็ต้องหัวเราะออกมาบ้างนะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ